วันนี้เลยเลือก MK สุกี้มาเลยค่ะอันนี้เราทานเราเข้าไปทาน MK สุกี้ก่อนดูฟุตบอลได้ไหมใช่ได้ฮะทาน MK กันตอนสักทุ่มหนึ่งนะฮะทุ่มสองทุ่มแล้วก็ไปดูบอลนัดสี่ทุ่มใช่หรือไม่ก็ delivery ให้ส่งไปที่บ้านได้นะคะตัว MK สุกี้อย่างที่นิกบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เราก็ยังยึดติดกับตัวเรื่องของ consumption domestic การ recovery ต่างๆนะคะซึ่งเราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเขาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ Q2 เลยนะตั้งแต่ Q2 ก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวแล้วค่ะแม้กระทั่งว่าเขาเจอเรื่องของตัว inflation ก็คือต้นทุนวัตถุดิบอาหารที่สูงขึ้นทั้งตัวเป็ดเอยหมูเอยแพงขึ้นกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแต่ยังสามารถบริหารจัดการได้ค่ะคือส่วนนึงก็ต้องบริหารจัดการอีกส่วนนึงก็คือต้องปรับขึ้นราคาอาหารกับลูกค้าเพราะว่าต้นทุนมันก็ขึ้นมาพร้อมๆกันหลายตัวนะคะพอปรับขึ้นราคาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีการปรับขึ้นราคาอาหารไปแล้ว2ครั้งซึ่งทั้ง2ครั้งเนี่ยแต่ก็เฝ้าดูทั้ง2ครั้งนะว่ากลัวเรื่องของทราฟิกจะตกแต่ไม่ตกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าอื่นๆเนี่ยร้านอาหารเจ้าอื่นก็ต้องปรับขึ้นราคาเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยเจอในสถานการณ์เดียวกันแล้วก็พอปรับขึ้นมา2ครั้งทราฟิกไม่ตกทราฟิกยังดีขึ้นต่อวันนี้ถ้าเป็นแบรนด์ MK หรือยาโยอินะคะทราฟิกเนี่ยต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดแต่ว่าเหลือประมาณสัก 10% น่ะที่ยังต่ำกว่านะคะแต่จะมีอีกแบรนด์นึงคือแหลมเจริญอาจจะยังดูต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดอยู่เยอะมากกว่าถ้าเทียบกับ MK กับยาโยอิเพราะว่าของแหลมเจริญเนี่ยเขาจะมีพึ่งตัวนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าอาจจะต้องรอนักท่องเที่ยวจีนอะไรต่างๆที่จะเข้ามานะคะแต่โดยณปัจจุบันเนี่ยถือว่าฟื้นตัวได้ดีค่ะQ3 ออกมาเนี่ยกำไรอาจจะมีซอฟต์ลง Q-on-Q บ้างแต่ Year on Year เนี่ยยังโตต่อเนื่อง Q4 แต่คิดว่ากำไรเนี่ยน่าจะทำพีคของปีนะคะน่าจะเห็นการเติบโตทั้ง Q-on-Q แล้วก็ Year on Year Same Store Sales Growth วันนี้ยังดูโอเคขนาดว่าเดือนตุลามีฝนตกน้ำท่วมอะไรบ้างนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยยังดูดีค่ะต้นทุนเนี่ยคิดว่าไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วค่ะราคาเป็ดเริ่มนิ่งราคาหมูเริ่มนิ่งปีหน้าเนี่ยหวังว่าให้ราคาเนื้อสัตว์พวกนี้ลงถ้าเริ่มลงเมื่อไหร่เนี่ยจะสบายมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเขามีการปรับขึ้นราคาอาหารมาแล้ว2ครั้งนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมกังวลเรื่องของค่าไฟขึ้นค่าแรงขึ้นค่าแรงนี่ขึ้นไปแล้วตั้งแต่ตุลาค่ะก็บริหารจัดการไปเรียบร้อยนะคะมีค่าไฟนี่แหละที่จะขึ้นเยอะๆก็คือตั้งแต่เดือนกันยาตุลาเนี่ยแล้วก็จะไปเอฟเฟกต์เต็มปีคือปีหน้าแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะออฟเซตได้กับตัวทราฟิกที่ขึ้นรวมถึงถ้าราคารอแมททีเรียลลงจะมาช่วยออฟเซตกับตัวต้นทุนค่าไฟได้นะคะเพราะนั้นตัวในแง่ของประมาณการเนี่ยเรายังทำไว้ตามเดิมค่ะว่าปีนี้คงต้องฟื้นแรงอยู่แล้วเพราะว่าปีที่เราฐานต่ำมากกำไรต่อปี MK สุกี้เนี่ยเคยไปพีคเนี่ยประมาณสัก 2,600 นะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเหลือ130ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะขยับเข้ามาอาจจะพันกว่าเกือบ 2,000 แล้วแล้วปีหน้าค่ะตอนนี้มองไว้ 2,400 นะคะก็จะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องบวก 47% อาจจะยังไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิดเลยที่เคยทำได้ 2,600 แต่ 2,400 ก็ถือว่าเป็นกำไรที่ดีแล้วค่ะแล้วก็ตัวราคาเป้าหมายยังเหมือนเดิมนะคะก็คือ66 บาทเพราะนั้นหลังจากนี้ตัว earning momentum แต่ว่ามันกำลังจะเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ Q4 แล้วก็ต่อเนื่องไปในปีหน้าครับผมโอเคครับกราฟนี่เข้าใจว่าเอ็กเคยมีเลือกเป็นสวิงเทรดเหมือนกันนะสักวัน2วันที่ผ่านมาเพราะว่าลงมาแตะที่โซนแนวรับประมาณ55-56 บาทแล้วมีแรงซื้อกลับนะครับเนี่ยกราฟเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปเทสไฮเดิมที่โซนประมาณ60 บาทได้นะครับฝากเอาไว้สำหรับ MK Suki วันนี้นะครับราคาเป้าหมาย66 บาทนะติ๊กเกอร์คือตัว M นะเผื่อใครสับสนนะครับ M ตัวเดียวนะสำหรับตัว MK Suki ค่ะ